ทางตอนใต้ของบังคลาเทศเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่ศูนย์อพยพชาวโรฮิงญาค่ะเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุและไม่ทราบนะคะว่ามีจำนวนผู้ได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตมากน้อยเพียงใดโดยเหตุการณ์เพลิงไหม้ค่ายบาลุคาลีซึ่งเป็นค่ายผู้อพยพชาวโรฮิงญาในเมืองคอกซ์บาซาทางตอนใต้ของบังคลาเทศทำให้ที่พักอาศัยชั่วคราวรวมไปถึงศูนย์ให้บริการทางการแพทย์ได้รับความเสียหายอย่างหนักและมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะและอากาศที่ร้อนก็ทำให้เปลวเพลิงนั้นลุกลามอย่างรวดเร็วแม้ว่าจะเริ่มควบคุมสถานการณ์ได้บางส่วนแล้วแต่ว่ายังคงต้องใช้เจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครจากค่ายผู้ลี้ภัยอื่นๆที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงมาช่วยควบคุมสถานการณ์กับเปลวเพลิงที่โหมลุกไหม้อย่างต่อเนื่องขณะที่ผู้ลี้ภัยบางส่วนเริ่มเข้าไปเก็บข้าวของเครื่องใช้ที่หลงเหลือจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้แล้วส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ตลอดจนจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะส่วนทางคณะข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ภายใต้ความร่วมมือของบังคลาเทศได้ใช้เมืองคอกซ์บาซาเป็นที่รองรับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาที่หลบหนีจากการปราบปรามของประเทศเมียนมาตั้งแต่ปี2017และในขณะนี้มีผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาอยู่ที่เมืองคอกซ์บาซาแล้วกว่า1ล้านคนจนต้องใช้งบประมาณและเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้อพยพจำนวนมากณตอนนี้สิ่งที่ทาง UNHCR กำลังจับตานั่นก็คือว่าจำนวนผู้อพยพชาวโรฮิงญาอาจจะเพิ่มสูงขึ้นหากการประท้วงในเมียนมาลุกลามกลายเป็นสงครามกลางเมืองค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ